กาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นและจุดความร้อนสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะแม้แต่นายกรัฐมนตรีเองก็ตั้งคําถามว่าทําไมกาญจนบุรีถึงมีจุดความร้อนมากขนาดนั้นและวทำไมยังควบคุมไม่ได้ซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์คุณภาพอากาศวันนี้ดีขึ้น <c oughs> แต่ว่าค่าฝุ่น PM 2.5ยังสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นเป็นผลมาจากการเผาป่าที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีคะ่ะ ไฟป,ป่าบนภูเขาในตำบลช่องสะดาวอำเภอเมืองกาญรจนรบ,บุรีถูกบันทึกไว้โดยชาวบ้านในพื้นที่ค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งคือบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องทำให้ขณะนี้เหลือพื้นที่ควบคุมไฟป่าเพียงร้อยละสิบค่ะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับทำให้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาการจันบุรีพบค่าฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานสูงสุดของประเทศนะครับรองลงมาก็คือเพชรบูรณ์สุโขทัยอุทัยธานีและนครสวรรค์ตามลำดับส่วนจุดความร้อนจากข้อมูลของจิสดา15กุมภาพันธ์นี้ทั้งประเทศพบ1,870จุดครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่เกษตรแล้วก็แหล่งชุมชน โดยที่กาญจนบุรีนั้นยังครองแชมป์สูงสุด352จุดครับสาเหตุหลักๆของการเกิดไฟป่าคือการลักลอบเผาเพื่อเก็บของป่าและล่าสัตว์ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มและดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบเผาป่าได้2คนนะคะ เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีกำชับและสั่งการบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดต้องลงพื้นที่ไปดูเองเลยวันนี้พลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพน้อยที่หนึ่งเรียกประชุมด่วนทุกหน่วยงานวางมาตร,ราการแก้ปัญหาไฟป่าโดยยอมรับค่ะว่าการดับไฟป่าทําได้ยากเพราะว่าสภาพพื้นที่เป็นป่าลึกภูเขาสูงชันปีนี้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินพบไฟป่ามากที่สุด594ครั้งทําให้พื้นที่ป่าเสียหายไปแล้วกว่า140,000 6, ไร่จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันระดมเจ้าหน้าที่ดับไฟทั้งปฏิบัติการทางอากาศและภาคพื้นดินเพื่อลดจุดความร้อนลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะและคาดการว่าภายใน2วันนี้สถานการณ์ในพื้นที่จะคลี่คลาย